สวัสดีครับรีวิวกล้องฟิล์มคอมแพคนะฮะวันนี้วันที่8กุมภาพันธ์2561นะฮะโอเคตัวนี้หาซองนี้ให้นะครับเป็นของโคนิก้าคนละรุ่นแต่ว่าขนาดเท่ากันได้มินอต้า 25W นะฮะตัวนี้ใช้ฐาน CR123A 1ก้อนวิธีใส่ฐานก็คือเปิดตรงนี้แล้วข้างในมันจะมีบอกว่าขั้วบวกขั้วลบยังไงนะฮะขั้วบวกไงขึ้นใส่เข้าไปนี่มันก็จะเริ่มมีเสียงทำงานเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มเดียวกันสมมุติเรากดเนี่ยฮะ on off สมมุติเรากดเปิดนะฮะสายจะเปิดออกเลนจะออกมาถ้าเราปิดเลนก็จะเข้าไปฝาปิดนะฮะง่ายๆเปิดโอเคทีนี้วิธีการใช้งานปุ่มนี้คือกดถ่ายกดถ่ายอย่างเดียวเลยฮะเล็งในช่องมองแล้วกดถ่ายมันอันนี้เป็นโหมดออโต้ก็คือแฟลชจะติดต่อเมื่อแสงไม่พอถ้าแสงน้อยแฟลชจะติดเองถ้าแสงพอแฟลชก็ไม่ติดทีนี้เราเลือกได้ในโหมดนี้กดตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นลดตาแรงอันนี้เป็นเปิดแฟลชตลอดไม่ว่าจะมืดหรือสว่างอันนี้คือปิดแฟลชตลอดกลับมาอีกทีเป็นโหมดเดิมโหมดออโต้ปุ่มนี้คือตัวตั้งเวลาถ่ายนะฮะกดไปให้สัญลักษณ์นี้ขึ้นกดถ่ายปุ๊บมันจะมีไฟกระพริบเอากล้องตั้งเอาไว้เรียบร้อยครับปุ่มนี้เป็นเลือกโหมดในการถ่ายอย่างนี้อยู่ในโหมดออโต้กดถ่ายอย่างเดียวอันนี้คือโหมดมาโครคือจ่อระยะใกล้เนี่ยมันเลนมันจะซูมออกมาเวลาถ่ายรูประยะใกล้คือใช้โหมดมาโครอันนี้เป็นการถ่ายภาพกลางคืนอันนี้ถ่ายทัศน์ถ่ายภาพวิวทิวทัศน์นะฮะไกลๆปกติใช้ก็อยู่ที่โหมดออโต้ตัวนี้เป็นตัวตั้งวันที่วันที่ตรงนี้นะฮะลองดูอันนี้เป็นบอกจำนวนฟิล์มอันนี้เป็นซูมเข้าซูมออกประมาณนี้เวลาจะใส่ฟิล์มนะครับเปิดตรงนี้ดึงลงฝาจะเปิดออกนี้ก็ใส่ฟิล์มก็คือใส่ด้านนี้แล้วก็ดึงหางฟิล์มเข้าไปให้ลึกๆหน่อยทางด้านนี้นะฮะซ้ายอย่างนี้ลึกๆประมาณนี้ก็ได้ฮะแล้วก็อย่าให้ฟิล์มมันโก่งพยายามกดๆให้แนบแล้วก็ปิดฝานะฮะอันนี้ไม่ได้สาธิตนะฮะก็ประมาณนี้ถ้าเราใส่ฟิล์มถูกเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะขึ้นเลข1สมมุติเราใส่ไปแล้วยังขึ้นเลข0อยู่คือใส่อาจจะใส่ไม่แน่นเหมือนไม่ไปทางซ้ายลึกๆหน่อยอะไรเงี้ยครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับใช้งานเสร็จก็ปิดด้วยปุ่มนี้เรียบร้อยขอบคุณครับ